สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำกะเพราหมูชิ้นนะครับกะเพราหมูชิ้นของเราวันนี้ก็จะมีหมูชิ้นนะครับหมูชิ้นนี้ผมใช้ประมาณ120กรัมนะครับประมาณ 1.2 ขีดนะครับแล้วก็จะมีกะเพรานะครับกะเพรานี้ก็จะเป็นกะเพราบ้านนะครับซึ่งผมหว่านเมล็ดไว้รอบบ้านนะครับแล้วพอดีมันขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีพริกแห้งนะครับพริกแห้งวันนี้ผมใส่ประมาณ6เม็ดนะครับกระเทียมประมาณ 3-4 ขีดนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลนะครับน้ำตาลนี่ใช้ประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับน้ำปลานี่ผมใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมก็จะผสมกันเลยนะครับแล้วก็เวลาผัดจะได้ใส่ไปเลยนะครับเครื่องปรุงต่างๆก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผัดเลยนะครับครับตอนนี้เราก็จะมาหาใบกะเพรานะครับซึ่งเราวันนี้เราจะผัดกะเพรานะครับกะเพรานี้ก็จะเป็นที่เราโรยเม็ดไว้ในรั้วบ้านนะครับก็เดี๋ยวมันเด็ดได้เลยครับครับอันนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนในการผัดกะเพราหมูชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเราใส่น้ำมันไปก่อนนะครับใส่น้ำมันไปเล็กน้อยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับกระทะเริ่มร้อนเราใส่พริกเลยนะครับตรงนี้ใส่พริกแห้งนะครับใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งครับหมูเริ่มสุกเราใส่เครื่องปรุงเลยนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลานะครับน้ำปลากับน้ำตาลหมูสุกแล้วใส่กะเพราเลยนะครับปิดไฟเลยครับเรียบร้อยนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาจัดจานกะเพราหมูนะครับสูตรดั้งเดิมเลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตากะเพราหมูโบราณนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับ